สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Speak Out กับเรื่องราวน่ารักอะของคนในวงการบันเทิงนะคะแต่วันนี้บอกตรงๆว่ามันหันไปทางไหนดูไม่ค่อยน่ารักเลยลักษณะเหมือนจะดูเหงาๆอะค่ะทำไมไม่มีใครอยู่เลยคุณก้องปิยะคะอุ๊ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คุณเป็นใครคะผมบันดีครับคุณบันดีสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีครับคุณมาจากไหนคุณมาอะไรนี่สปีดเอาอะไรกันมาจากบ้านกำลังจะกินข้าวแล้วคุณก้องปิยะโทรมาบอกว่าให้กุมารตัวนี้รีบมาช่วยด่วนนะคะเพราะคุณก้องติดธุระสำคัญอ๋อเอาอย่างนี้เลยมาแทนเอออย่างนี้คุณกำลังทานข้าวกับลูกแล้วก็ยังไม่ได้ทานข้าวยังไม่ทันกำลังจะจ้วงเลยครับเพราะว่าตอนนี้มีอะไรให้ผมทานแล้วเอาแบบด่วนๆนี่ลิเวอรี่หิวจัดมากอ่ะพี่ตอนนี้ตาลายหมดแล้วเราอยู่ในเป็นไก่ย่างอ่ะพี่ดีใจมากเลยนะแสดงว่ามันเกรียมมากแล้วแต่คุณใหญ่ที่เราอยู่ในรายการสดจะมาทานอาหารกันในนี้เลยเหรอได้ไม่เป็นไรสั่งมาก่อนได้ไหมพี่เดี๋ยวคุยไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยเลยได้ไหมเออต้องขออภัยคุณผู้ชมแล้วขออนุญาตด้วยแล้วกันเอาเป็นว่าพี่ดินิฟอรี่มาให้ก็แล้วกันนะฮะน้องๆกดเลขแล้วก็โทรเรียกสั่งอาหารได้พี่ด้วยค่ะเอามาเลยเอาสักอย่างดี1 2 3อย่างเดียวพอโอเคนะงั้นเดี๋ยวอาหารมาแล้วครับเอาขอบคุณมากเร็วมากเลยขอบใจเออให้เขาทานก่อนแล้วให้เขาเกินอะไรได้เออคุณป้ากับคุณลุงครับไม่เรียกนั่งเลยเอ้าเรียกเด็กดาราเรียกเด็กเสิร์ฟมาตบเฮ้ยปีมาเฮ้ยไปมาสิครับคุณปีมคุณปีมไปทางไหนเนี่ยปีมนี่โอ้โหตอนจะกินไหวไหมเนี่ยถึงว่าจะไปเปรี้ยวมากเลยอ่ะนี่ใส่ลูกบวยหรือว่าใส่อะไรมาเนี่ยบวยครับบวยคืออะไรคะเนี่ยคือลองเอามาให้ทานกันดูครับน้องเป็นตัวใหญ่ว่าไม่มีเวลาไปทานร้านอร่อยๆไม่มีโอกาสเลยร้านนี้ก็ร้านแนะนำไอ้นี่พี่ไม่เคยเห็นเลยนะเมนูนี้ก็คืออะไรแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเมนูที่เมื่อก่อนอากงอาม่าก็ทำให้ผมทานตอนเด็กๆแล้วผมก็คิดถึงมากแล้วก็รู้สึกว่ามันคงไม่มีแล้วล่ะมั้งเพราะว่าเป็นเมนูอะไรเมนูหมูสับต้มบวยครับหมูสับต้มบวยเหรอโอ้คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเขาทำให้ทานค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหายังไงเพราะอาม่าก็ตายไปแล้วนะครับก็พอดีไปเจอร้านนี้ก็ทำได้เหมือนกันอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันแล้วก็เป็นคนจีนที่แบบมีอายุทำอ่ะก็เลยว่าเป๊ะทำไมแดดดี้แอนด์มัมของผมเนี่ยไม่เคยให้ทานอย่างนี้เลยอ่ะทานจะต้มจับฉ่ายไปก่อนน้องฟิล์มน้องฟิล์มเอาเมนูนี้มาเสิร์ฟอ่ะแต่ว่าเราคุ้นๆอยู่ช่วงนี้คุณน่าจะต้องเสิร์ฟเมนูนี้นะเมนูอะไรของหวานอ่ะอะไรเป็นขนมแบนแบบแบนๆน่ะแบนๆอ่ะเมนูแพนเค้กอ่ะแพนเค้กอ่ะรู้จักป่ะแพนเค้กไม่มีมาเสิร์ฟเหรอจ๊ะไม่มีไม่รู้จักป่ะแพนเค้กไม่แล้วมันตกลงยังไงที่มีข่าวว่าน้องฟิล์มแบบแพนเค้กอ่ะครับก็เป็นเพื่อนกันจริงเหรอเป็นเพื่อนบุญกันเราทำบุญด้วยกันบ่อยก็เลยสนิทกันแล้วทำไมเพื่อนบุญถึงไปปรากฏร่างที่งานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องรักเอาอยู่เกิดอะไรขึ้นคะก็ชวนกันฮะคือตอนที่ไปทำบุญกันอยู่เรามีโปรเจกต์ร่วมกันคือสร้างห้องน้ำให้กับพระสงฆ์ครับก็สกรีนเสื้อทำเสื้ออย่างเงี้ยแต่แล้วก็เจอกันบ่อยผมก็เลยชวนว่าถ้าว่างมาหน่อยนะน้องเขาก็มีน้ำใจเขามางานเราเท่านั้นเองเป็นจิตอาสาไม่มีอะไรในกอไผ่แต่ใต้น้ำอีกเรื่องนึงเพราะว่ารักเอาอยู่แล้วอย่างนี้ยังไงล่ะน้องฟิล์มน้องแพนไม่ได้เป็นนางเอกแต่ว่าไปด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องหน้าหรือว่ามีผลงานอื่นๆจะชวนเขาไปเปิดตัวอย่างนี้ด้วยไหมฮะก็ยินดีครับคือจริงๆแล้วผมมาชวนตลอดแล้วผมก็ชวนทุกคนเลยครับแต่ว่าคือแพงก็สนิทกันก็เลยต้องชวนอยู่แล้วหรอแหมไอ้อย่างนี้ไม่เท่าไหร่หรอกทำไมมางานเปิดตัวกับเพื่อนร่วมวงการมากันได้แน่นอนเจอกันไม่มีปัญหาพี่ไม่เคยชวนเราเท่านั้นเองแม่เขาก็ต้องดูวัยด้วยขนาดผมก็ยังไม่ชวนเลยโอ้โหก็ถ้าเขาชวนก็คงจะไปบ้านบางแคแล้วก็นั่งกันสองคนเดี๋ยวมาชวนไปดูหนังไงนี่ถ้าเกิดว่าไม่หวีปาดไปอย่างนี้นี่บาโค้ดเลยนะทำไมครับเถิกไปถึงนี่แล้วบ้าไม่ได้เถิกคิ้วต่ำเฉยๆไปกันใหญ่แล้วแต่น้องฟิล์มก็มีข่าวมาอีกว่าคุณฟิล์มเนี่ยไปเชียงรายกับน้องแพนไปทำอะไรไปจริงก็ไปทำบุญกันแหละครับก็ไม่มีอะไรที่มันจะนอกเหนือจากการทำบุญเพราะว่าเราก็ทำบุญกันอย่างเดียวคือทำบุญนะเป็นปกติแต่หัวข้อในการไปทำบุญที่ชวนกันไปเช่นผ้าป่ากาทิ้นหรือว่าไปสร้างอะไรต่ออะไรคะอะไรเท่าไหร่ตอนนั้นผมจำไม่ได้เลยนะอ๋อตอนนั้นเนี่ยเป็นวันเกิดของพระอาจารย์วชิรเมธีค่ะครับเราไปกันแล้วเขาก็มีอัญเชิญพระแก้วมรกตเนี่ยมาเผ
าเรียกอะไรมาประจำที่วัดนะฮะประดิษฐานเหรอใช่ครับที่บ้านไร่เชิงตะวันครับครับผมก็ไปร่วมพิธีด้วยแค่นี้ก็คือไม่ได้มีแต่เฉพาะน้องฟิล์มกับน้องแพนมีหลายคนหลายคนมีหลายคนสาธุศิษย์ต่างๆของท่านวอก็ไปกันด้วยเต็มเลยเป็นคนในวงการด้วยใช่ครับอ๋อก็เนื่องจากเขาก็เป็นศิลปินใช่ไหมอีกคนนึงก็เป็นดาราดังเวลาไปไหนก็ต้องตกเป็นข่าวธรรมดาใช่จะเป็นเหมือนคู่เราไปก็ไม่มีใครเห็นหรอกเบอร์หนึ่งทั้งคู่ใช่เบอร์หนึ่งทั้งคู่โอ้โหนี่ตอนช่วงน้ำท่วมนี่แบกคนไหลล้าเลยนะไม่มีใครจำได้เลยนึกว่าแปะที่ไหนมาจำไม่ได้จริงๆไอ้เรื่องที่ไปเชียงรายพอเข้าใจสิน้องใหญ่แล้วที่นู่นอ่ะเนี่ยนู่นอ่ะเกาหลีอ่ะว่าไงอ่ะเกาหลีกับบี้โวอ่ะบี้โวไหมโบวี้อะไรไปจริงไหมนั่นที่ไม่มีอะไรเข้าใหญ่ก็สนิทกันแล้วก็โบเขาก็เป็นคนที่น่ารักนะครับแล้วพอดีว่าผมเนี่ยมีบ้านทำทัวร์นะครับก็มีพาลูกค้าของเครื่องสำอางแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งเนี่ยไปต่างประเทศค่ะแล้วเขาอยากได้ดาราสวยเซ็กซี่ไปเป็นเกสต์ให้กับลูกค้าเขาประทับใจไอเราก็ในออฟฟิศเราก็มีแต่หน้าธรรมดาก็เลยต้องโทรชวนเขามามี2เบอร์ให้เลือกที่จะให้ไปมีโบวี่กับท็อปดาราดีนุชลูกค้าเลือกท็อปดาราดีนุชหยิบขึ้นมาให้ดูก่อนเลยลูกค้าเกาหลีเลือกรูปดารานีนุชหยิบมาก่อนลูกค้าเกาหลีเลือก no thank you แล้วก็เอาโบวี่ไปลูกค้าเกาหลีบอกว่าเอาแต่ว่าขอไปงานโสมได้ไหมโสมคนโสมตาเกิดเครื่องสำอางให้ขอเป็นโบวี่เดี๋ยวงานโสมคนเรียกพี่ไปนะเกาหลีไปแล้วทำไมมันถึงเป็นข่าวคราวขึ้นมาได้ในเมื่อบอกว่าไปก็ไปงานผมว่าพอเราไปกันเนี่ยเขาคงเห็นว่าไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับเขาก็อยากจะเขียนข่าวแต่ผมว่ามองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับมันก็ดีทำให้คนเขาไม่ลืมฟิล์มนะครับไม่ลืมฟิล์มด้วยแล้วก็ได้รู้จักทัวร์ฟิล์มบ้านที่บ้านฟิล์มทำเองเลยครับครับชื่อทัวร์อะไรครับชิลเอาท์เลเชอร์ชิลเอาท์เลเชอร์แล้วท่องเที่ยวทั่วโลกเหรอคะโอ้ยไม่น่าเลยนี่พี่กำลังจะซื้อทัวร์ไปอัมสเตอร์ดัมอ๋อเลยครับจะไปดูดอกทิวลิปอ๋อยินดีเลยนะครับแต่เขาบอกว่าไม่น่าจะผ่านนะวีซ่าเขาบอกว่าเงินในแบงค์ไม่พอให้ไปลองยื่นขอใหม่แกงไก่ต้มเดือดแล้วที่บ้านกินก่อนกินก่อนแล้วค่อยไปนี่อ๋อน้องฟิล์มทำทัวร์ทำมากี่ปีแล้วฮะผมทำมานี่เข้าปีที่4แล้วครับรู้เรื่องไหมเราไม่รู้เรื่องเลยว่าทำทัวร์และสนุกไหมเห็นบอกว่าเวลาใครไปทัวร์คุณเนี่ยไปเนี่ยก็ขึ้นเครื่องกลับนั่งเรือโอ้ยไอ้ชะโงกทัวร์ไปแล้วฮะอ๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่มันลำบากเกินไม่ใช่อันนั้นได้เป็นทัวร์ของพี่ลิงเขานะโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าใส่ร้ายใส่ร้ายแล้วเล่นดีกันหมดดีกันหมดแล้วทัวร์คุณโดดเด่นกว่าคนอื่นยังไงเช่นว่าซื้อทัวร์แล้วเดี๋ยวฟิล์มไปด้วยนะที่เด่นที่สุดแล้วก็ได้รับการตอบรับที่มากที่สุดก็คือทริปนอนดึกตื่นสายนะครับก็ฉีกแนวนะครับแล้วก็หลุดออกจากคำว่าทัวร์ไม่งั้นนะ6โมงตื่น7โมงล้อหมุนไปถึงที่นี่ชะโงก1ทีปั๊บไปแล้วแล้วก็ต่อวันนึงเที่ยว7ที่อะไรเงี้ยเที่ยวไปไหนเยอะไปไหนอะไรเงี้ยนี่แต่พอพูดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูที่ร้านเขาดีกว่าอะไรอ่ะเห็นบอกว่าที่ร้านเขาเนี่ยเรามีภาพมาให้ดูด้วยร้านของโปรดร้านนี้ร้านเขาว่าเป็นยังไงหลังจากทัวร์เสร็จแล้วต้องไปกินคือเรื่องของเรื่องคุณใหญ่หาเรื่องว่าจะได้ดูภาพเพราะตัวเองจะได้ซดน้ำใช่ไหมก็คือไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วคำเดียวเองเมื่อกี้ไปดูบรรยากาศร้านโปรดที่คุณฟิล์มบรรยายเอาไว้นะคะว่าร้านเขาอยู่ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างเอาไปชมเลยค่ะครับผมโอเคตัดกันแบบอร่อยไหมอร่อยไหมลองดูสิที่ก็ฟิล์มพึ่งท้องเสียงอยู่ร้านเนี่ยครับก็เป็นร้านเฮลักนะครับ อยู่แถวเหม่งจ่ายนะครับก็เปิดตอน4โมงเย็นนะครับแล้วก็ปิดตอน 3:00 อยู่ตรงแยกเหม่งจ่ายเลยแยกเหม่งจ่ายเลยที่จะไปห้วยขวางทางนู้นถูกต้องแต่ว่าเนี่ยเลี้ยวมาทางที่ไปกันตนาก็ได้เจอเลยร้านเด็ดมากอยู่ริมถนนนะครับมีแค่10โต๊ะเท่านั้นอ้าวเหรอใช่เพราะว่าเขาเปิดเพิ่มไม่ไหวก่อนถึงกันตนาแก่แล้วเฮียรักอายุเยอะแล้วโอ้เยอะก็แก่แล้วครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือเขาทำอาหารเหมือนคนในครอบครัวทำให้กินแหละอันนี้คือเอกลักษณ์ของร้านนี้คือข้อเด่นของเขาที่ผมชอบเนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบเหมือนอากงอาม่าทำให้กินนะฮะใจดีของเยอะคือพอเราไปนั่งเนี่ยเขาก็จะมาแนะนำแบบเราไม่ต้องดูเมนูเลยก็ได้นะเขาก็จะบอกว่าเออวันนี้ทำอันนี้ให้กินแล้วกันเพราะอันนี้สดอันนี้อร่อยมีอันนี้มาใหม่นี่ดอกขจรผัดไข่อันนี้ก็วิธีดีโอ้นี่เป็นเมนูที่คุณชอบเลยไหมเนี่ยสั่งประจำแต่ทั้งหมดเนี่ยผมว่าแกน่าจะพรีเซนต์มาเป็นเมนูที่ผมชอบทั้งหมดเพราะว่าผมไปทานบ่อยแล้วไปนั่งกินกับใครอะครับผมก็ไปนั่งกินคนเดียวกับเพื่อนบ้างนะครับครอบครัวบ้างอันนี้ของโปรดฟิล์มอะฮะใช่ครับเพราะว่าจุดเด่นของร้านนี้อีกอย่างคือเปิดดึกไงแล้วผมเวลาถ่ายละครเสร็จ2-3เนี่ยก็ไม่นั่งกินได้อันนี้เนี่ยตัวโดนเลยครับไม่ใช่หรอรถด่วนรถด่วนเขายำแบบว่าน่ากินนะคือจะแตกต่างจากร้านรถเข็นอันนี้หอยลายผัดหัวเบื่อจะแตกต่างจากร้านรถเข็นยังไงเพราะว่าเนี่ยเขาเอาหนอนที่แบบสดๆอะแต่ว่าตายแล้วนะ
มาทอดสดๆกรอบหอมแล้วก็ยำให้เราสดๆอ๋อคือไม่ใช่ว่าไปรับหนอนทอดแล้วมาทอดเป็นปีแล้วมาขายอะไรเงี้ยมาเหม็นหืนไม่ใช่อันนี้มาสดๆนี่ไงที่คุณเอามาเสิร์ฟเราหมูสับต้มบ๊วยไม่เคยกินเลยจริงๆนี่เป็นการเปิดโลกกระทัดพี่เลยนะอร่อยนะตอนนี้ก็เป็นเมนูของคนจีนคนจีนแก่ๆจีนอะไรอะคะเป็นจีนแบบจีนแต้จิ๋วจีนแต้จิ๋วผมเป็นผมแซ่ตั้งครับแซ่ตั้งแต่ไม่ใช่จีนเตี้ยอย่างเดียวแน่นอนอ้าวอุ้ยเราแซ่เดียวกันเลยหรอวิเนื้อปลาอะไรอะปลาปลาวัวปลาวัวอุ้ยหรอปลาวัวก็เป็นปลาหายากรสชาตินะฮะไม่ได้โม้นะรสชาติพัฒนาการแต่ราคาข้างถนนราคากันเองง่ายแล้วมีสาวๆมานั่งกับปีไม้ก็มีบ้างแล้วแต่โอกาสบางทีก็มีก่อนนู้นมีสาวๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีสาวมาเลยวันนี้ฝากหมูสับต้มบ๊วยไปคุณฟิล์มทานด้วยครับโอ้ยขอบคุณเฮียรักนะคะแต่ผมขับรถผ่านเป็นประจำร้านเขาคนแน่นแล้วไม่เคยแวะเลยก็มันเยอะคนมันแน่นอ่ะแฟนคลับคุณรู้ไหมว่าคุณจะโปรดร้านนี้ไม่ค่อยรู้นะครับว่าส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยบอกใครแล้วก็เป็นร้านที่ผมแบบเป็นความลับสบายสบายของผมเลยนะครับแล้วบางทีก็แบบเครื่องก้าวจริงๆสั้นเขาแต่ก็เดินไปนั่งกินเพราะมันแถวบ้านใกล้บ้านจริงๆเพราะฟิล์มเวลาอยู่ที่บ้านหรือว่าสบายๆเวลากินเนี่ยเขาก็จะคาบไม้จิ้มฟันอันนึงแล้วนั่งเอาขาเท้าขึ้นมาแล้วก็เขี่ยสบายสบายสบายเกินโอ้อันนี้ไปคนเดียวนะแต่เราอยากรู้ว่าสองท่านนี้ที่คุณฟิล์มเองเนี่ยใกล้ชิดเนี่ยได้ไปทานร่วมกันกับคุณฟิล์มแล้วหรือยังเดี๋ยวต้องเอามาคุยกันเอามาเจอเลยดีกว่านะคะขอเชิญเลยนะคะคุณอ้นคุณก๊อฟค่ะเชิญค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตายอุ้ยทำไมเด็กรุ่นใหม่หน้าตาดีเนาะเชิญนี่ดูคุณอ้นสีพันหน้าตาสวยขึ้นมากเลยไม่ใช่ค่ะวันนี้อ้นค่ะอ้นสีพันอ้นสีพันเป็นนักกีฬาครับแต่ไม่ค่อยได้ซ้อมเลยโดนตัดตัวอันนี้ก็ซ้อมประจำเป็นตัวยาวไม่โดนตัดตัวเออวันนี้มาร่วมสนทนากับเรานะคะครับแนะนำน้องหน่อยสิพี่ปีมก็ปีครับผมนะครับแล้วก็อ้น AF8อ้น AF8 ที่รวมกันอยู่นี้จากภาพยนตร์เรื่องรักเอาอยู่ครับเพื่อนใหม่ใช่ไหมคุณเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ได้ไปกินร้านเฮียรักหรือยังจ๊ะยังเลยค่ะยังเลยไม่เป็นไม่ชวนเหรอถ่ายหนังก็ผมว่าเดี๋ยวก็คงได้ไปทานกันเพราะว่าตอนนี้เรากำลังทุกโปรโมทหนังอยู่แล้วก็เหนื่อยกันทุกวันเดี๋ยวไปกันโอ้พาไปเลี้ยงเลยใช่ไหมร้านนี้ให้คนเลี้ยงเราพาไปเลี้ยงรุ่นพี่อย่างเงี้ยพี่จะเอาเป็นไอดอลชอบให้รุ่นน้องเลี้ยงใช่ไม่น้องอ้นนี่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าอยู่ AF กับเราแต่ก๊อปปี้นี่สิคะไม่เคยเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นนางเอกเลยเขาบอกว่าได้เป็นนางเอกให้พี่ปีมนะเพราะว่าตัดผมจริงหรือเปล่าคะเขาด้วยค่ะเพราะตอนแรกก๊อปผมยาวมากแล้วแบบพี่พลเขาแบบอยากปรับลุคให้เลยแบบนี้ค่ะก็เลยให้ตัดผมโอเคได้ค่ะไปตัดตอนไหนดีคะไปตัดเลยโอเคตัดปุ๊บก็ได้โชคได้ค่ะมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ 5:00 เขานัดถ่ายเลยอ่ะจริงหรือเปล่าใช่ค่ะจริงๆคุณเพราะเรารีบมากเพราะต้องทำงานแข่งกันวันก่อนพี่โพสต์นี่นัดผมตัดหัวผมไม่กล้าไปมันคงจะได้เล่นแล้วล่ะไม่แต่ถ้ามีหนังศาสนาแล้วให้พี่โกนผมพี่ก็ยอมนะเป็นชีอย่างเงี้ยรุ่นนี้ต้องโกนแล้วหรอเอาไม่อยู่แล้วตัดสั้นก็ไม่ได้หน้าเด็กไม่อยู่แล้วออกก็เลยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ตัดผมสั้นเนี่ยเป็นนางเอกด้วยนะคะแต่น้องป๊อปปี้นี่เขาบอกปัญหาเขาไม่ได้อยู่แค่ผมนี่เรื่องกินโอ้หนักครับหนักเขาบอกเป็นคนกินเก่งมากกินไม่บรรยับบรรยังไม่สนใจเพื่อนรอบข้างเลยจริงป่ะครับก็ตอนแรกมาอ้วนเลยจริงป่ะต้องสั่งรถเขาเรียกว่าเบบี้แฟนหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นเด็กกำลังโตเด็กกำลังโตจะโตไปไหนจะโตไปไหนเห็นบอกว่าเล่นด้วยกันเห็นมีฉากอุ้มอะไรแบบว่าไม่ไหวอ่ะต้องใช้ขาอย่าง3ขาช่วยเลยเหรอครับคือหนักมากอะตอนนั้นแต่ว่าก็บอกเขาว่าแต่น้องเขาเนี่ยเป็นรถมาแล้วมันเป็นฉากที่แบบว่าเขาถูกแทงไงเอ้ยยังไม่น่าเล่าเลยครับพี่ไม่เล่าจบเลยเอาใหม่ตอนนี้ถือว่าลืมไปแล้วกันคือว่าเป็นฉากที่ผมต้องอุ้มนางเอกนะครับแล้วเสร็จแล้วต้องอุ้มผ่านน้ำเนี่ยแบบเป็นไกลมากอุ้มไม่ไหวอะถ้าเกิดว่าไม่เห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยผมโยนทิ้งน้ำแล้วแต่คือว่าผมก็ต้องอดทนแต่ว่าโชว์ความเป็นสุภาพบุรุษแต่แขนสองข้างมันจะสุภาพบุรุษไม่ไหวแล้วอะมันสั่นโอ้โหไม่ไหวต้องเอาเข่าเนี่ยรองเงี้ยเหมือนท่ามวยปั้มเลยตอนนั้นน้องลดแล้วหรือยังลดแล้วนะลดแล้วเอาท่าไหนท่าเลยนัดกันก่อนหรือเปล่าแล้วมาเนี่ยลดหรือไม่ลดถ้าลดแล้วต้องหูดอย่างนี้ลดแล้วอุ้มนี่เอาผู้หญิงฟังเอาไว้ผู้ชายเขาอยากดูแลเราแต่ถ้าเกิดว่าหนักมากๆเขาก็ดูแลไม่ไหวเนาะไม่ไหวโอ้ตอนนั้นนี่ก็คือ
ยังปุ๊บอวบๆๆยังอวบยังอวบกว่านี้หน่อยนึงค่ะใช่ก็แบบช่วงน้ำท่วมไงเนาะเราก็ต้องกินตุนไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะออกไปซื้อกับข้าวกินได้หรือเปล่าแล้วแสดงว่าเรื่องของรักเอาอยู่เนี่ยเป็นการเอาเหตุการณ์จริงจริงเอามาผสมกับเรื่องราวที่เป็นหนังขึ้นมาถูกต้องครับความรักสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในเวลานั้นหมดเลยถูกต้องครับก็เป็นเราพยายามสะท้อนชีวิตออกมาให้เป็นเหมือนกลุ่มคนที่เขามีสติอยู่กับน้ำนะครับเป็นคนกลุ่มคนที่ไม่ได้มองความทุกข์แต่อยู่กับความสุขอยู่ไปทุกวันดำเนินชีวิตไปทุกวันอย่างมีความสุขน้องก๊อปปี้นี่แสดงว่าชอบรับประทานคนนี้ก็ใช่ย่อยทำไมอ้นอ่ะอ้นเรื่องกินเรื่องอะไรก็มีหมดแต่เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันในเบรกหน้าหรอเพราะว่าเบรกเนี้ยเราต้องกินตรงนี้ก่อนให้จบก่อนตรงนี้นะถูกต้องแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับร้านโปรดของทั้งน้องก๊อปปี้แล้วก็น้องอ้นด้วยค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะขอเชิญพักรับประทานอาหารในช่วงแรกค่ะเมื่อคนอื่นไม่ต้องกินแล้วอร่อยอันนี้ของจริงป่ะของจริงแล้วนะคะคืนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่า Speak Out เราเป็น Speak Out ชวนชิมค่ะเมื่อสักครู่เราได้ทราบร้านโปรดน้องปีมไปเรียบร้อยแล้วแต่มาถึงตรงนี้น้องอ้นน้องก๊อปปี้เองก็มีร้านโปรดจะเป็นร้านไหนแบบไหนเดี๋ยวต้องมาคุยกันเลยถามน้องอ้นก่อนแล้วกันร้านที่ชื่นชอบไปกินเป็นประจำชอบสุดๆเลยร้านไหนครับครับผมเองก็ผมเรียนที่มหาวิทยาลัยสามชันก็ตรงผมอ่ะนะฮะก็มีร้านใกล้ๆที่เด็กใช่มั้ยไอ้แบบใช่ที่ไอ้แบบเขาชอบกินกันก็คือเป็นบะหมี่ก็คือร้านบะหมี่อัศวินทำไมครับเขามาชักดาบให้เราดูเหรอครับเดี๋ยวต้องลองดูแล้วกันพี่ไม่จริงพี่จะรู้เลยก็มีประทับใจนะร้านนี้คือคุณแมงวันตกใส่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็เวลาสั่งอาหารเนี่ยเรียกว่านานอ่ะประมาณเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ประทับใจมากฮะประทับใจมากคือฝั่งคือเรียกว่าพาเพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยพาเพื่อนเก่ามากินบอกทำไมผ่านไปมาทั้งสามชั่วโมงทำไมยังนั่งอยู่เหมือนเดิมเลยวะคือนานมากแต่ว่าประทับใจก็ไม่ลุกออกไปก็ไปลองกินอยู่ใช่เพราะว่าแน่นอนคือคนเขาเยอะไงฮะคนมารอกินเยอะมากมันอร่อยมากเปิดกี่โมงถึงกี่โมงจริงๆเขาเปิดตั้งแต่ประมาณสักเที่ยงตอนช่วงระหว่างที่ตอนเช้ายังไม่เปิดเพราะว่าเขาปิดดึกคุณสั่งเที่ยงได้กินเที่ยงคืนหรือว่าไงเอ้ยนานไปเขาเลี้ยงเส้นหมี่ให้คุณกินเปล่าฮะเขาเลี้ยงเส้นให้คุณกินหรือเปล่าทำไมเหมือนช้าเอ้ยเขาต้องไปหาเส้นไปทำแป้งว่ะไม่ใช่ขนาดไม่ใช่ไอ้ยังไงไม่เท่าไหร่คนรับออเดอร์เข้ามาชาวต่างชาติตรงนั้นไงลิงเหรอก็จะมีเพราะว่าจริงๆมันจะมีเด็กแอร์แบ็กเด็กแอร์แบ็กเขาก็จะมีหรือว่าหลายๆสัญชาติเยอะเขาก็จะมีคนนึงเนี่ยที่เขาผมเรียกว่าผมชื่นชอบเขามากเลยนะเขาเป็นคนไทยแต่ว่าเขาสามารถพูดได้หลายภาษาเขาสามารถพูดภาษาเขมรก็ได้ภาษาจีนซึ่งภาษาจีนผมเคยถามเขาเนี่ยฝึกยังไงพี่เพราะตอนแรกผมนึกว่าเขาเป็นคนจีนหน้าเขาเป็นคนจีนด้วยตอนแรกก็ไม่กล้าพูดแต่เขาแต่พอพูดไปพูดมาเขาพูดภาษาไทยกับผมเขาบอกเขาใช้เวลาฝึกแค่ปีกว่าผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายฮะพูดได้หลายภาษาเลยคือเขาพูดได้หลายภาษาเนี่ยแต่ตัวเขารู้เรื่องคนเดียวคนที่เขาพูดเป็นภาษาจีนคนจีนจะไม่รู้เรื่องนะคนจีนจะงงแต่บอกว่ามีพระเนี่ยเป็นเสิร์ฟอยู่ที่ร้านด้วยใช่ไหมครับก็มีพระครับคือเขาเป็นเหมือนแบบเป็นเขาเคยเป็นพระมาก่อนเขาบอกเขาเคยไปบวชที่ประเทศจีนที่เท่าหลินนะฮะแล้วเขาก็กลับจริงๆนี่จริงๆเขากลับแล้วเขาก็กลับมาแล้วเขาก็มาเหมือนแบบเขาชอบทำอาหารนะครับแล้วก็มาพยายามที่จะมาเป็นเขาอะไรเป็นเด็กเสิร์ฟแต่ว่าเขาค่อยๆมาเก็บความรู้ก้าวตามระดับมาฝึกวิชาใช่เขาก็เก็บความรู้แต่ดำเนินชีวิตคล้ายๆแบบว่าจอมยุทธเนาะมาแบบเก็บเกี่ยววิทยายุทธไปแล้วจะไปเปิดร้านเองที่ไหนฮะเขาก็ผมก็ยังทราบเหมือนกันว่าจะเปิดที่ไหนเห็นบอกว่าในเมนูต่างๆที่ร้านที่คุณไปเนี่ยมันมีอะไรนะหมี่กระฉูดมันคืออะไรหมี่กระฉูดมีกระฉูดนะฮะก็มันเป็นเรียกว่าเป็นบะหมี่ใช่เป็นบะหมี่ก็เดี๋ยวไปดูให้เห็นกับตาแล้วคุณบรรยายดีกว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรร้านบะหมี่อัศวินครับอ้าวไปดูบะหมี่อัศวินโอ้ยังครับอันนี้เราจะเข้าไปดูข้างในแล้วจะเป็นนี่คือร้านบะหมี่อัศวินนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าแมนๆผมเนี่ยต้องขอชวนนะฮะคุณผู้ชมมาชิมร้านนี้เลยนะครับก็คือร้านบะหมี่อัศวินนั่นเองชื่อร้านของมันเนี่ยจริงๆมันชื่อเหล่ากุ้ยฟังแล้วนี่เรียกว่าถ้าเกิดไม่จ่ายตังค์นี่โดนกระทืบเลยนะเราไม่ใช่แต่ตัวเปรี้ยวมากใช่นี่คือจุดเด่นนะฮะจุดเด่นของร้านเลย300ถูกต้องโอ้โห300มาเลยคือถ้าเกิดชักดาบนี่เขาชักก่อนเลย300แทงก่อนเลยนะฮะอะไรอ่ะน่าไปกินนี่คือเป็นจุดเด่นของร้านเลยครับก็เรียกว่ามีเด็กเสิร์ฟหน้าตาดีใส่ชุดอัศวินมาเสิร์ฟกันเลยนะฮะชุดเหม็นไหมชุดเหม็นไหมหรือว่าต้องลองไปอยู่ใกล้ๆเขาดูหรือว่าอารมณ์แล้วบรรยากาศจะน่ากินมากขึ้นก็ผ้าคลุมไหล่ก็เช็ดจานอ่ะตะเกียบอุ้ยดูน่ากินมากครับผมต้มยำใช่อันนี้นะครับประวัติของร้านเนี่ยจริงๆเนี่ยร้านเนี่ยมันมาจากราชบุรี
ส้นเขาจะเหนียวนุ่มมากแล้วก็ที่สำคัญคือเขาจะไม่เน้นใส่หมูแดงฮะแต่ว่าจะเน้นใส่พวกลูกชิ้นปลาเคี้ยวกรอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผมชอบมากเลยเนี่ยของร้านนี้เรียกว่าเป็นจุดเด่นของร้านเลยไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยก็คือไข่ลวกออนเซนครับไข่ลวกออนเซนแบบไม่สุกมากอะไม่สุกมากเป็นมะตูมอะไรเงี้ยเหรอมะตูมใช่แล้วก็นี่บีกระชูนี่ก็เด็ดเลยพี่ชอบมากดูน่ากินใช่คือนี่แหละรายการได้อยู่นะอันนี้คือผักกระเฉดครับกูเลยกลายเป็นผักกระชูดมันคือมีกระชูดครับหรือว่ามีผัดผักกรอบกระเฉดนั่นเองนะฮะเรียกว่ารสจัดพอดีเลยทีเดียวนะครับมีกุ้งตัวหนึ่งหมึกตัวแล้วก็จะมีเย็นตาโฟแห้งทรงเครื่องรสเข้มข้นนี่เลยเห็นไหมมีไข่อยู่ขวามือนั่นะครับเห็นเลยไข่ที่ไข่เขาโอ้ยตกใจหมดเลยเออใช่ไข่เป็นลูกครับใช่เป็นลูกเลยสองลูกเลยอ่ะโอ้โหตาน้องป๊อปปี้ดีเนาะพี่ยังเห็นแค่ลูกเดียวแล้วแบบขาดครึ่งอะไรข้าวช็อกโกแลตข้าวช็อกโกแลตใช่นี่เป็นข้าวช็อกโกแลตนะฮะหรือว่าอีกชื่อนึงคือข้าวแกงกะหรี่นั่นเองที่เขากินนั่นเองนะฮะข้าวช็อกโกแลตส่วนใหญ่ก็คือเรื่องชื่อนะครับจะกลมกล่อมนะฮะด้วยรสชาติของเครื่องเทศที่เผ็ดร้อนมากเลยนะครับอันนี้คือสำคัญมากคือเป็นที่รู้จักกันในสำหรับเด็ก A-back เลยคือถ้าไปสั่งเขาเรียกว่าบะหมี่ไข่คู่ก็คือจะมีไข่ออนเซนเป็น2ลูกนั่นเองครับจะแถมมาเลยฮะโอ้นี่ถ้าไม่ใช่เด็ก A-back นี่ไปกินไม่ได้เลยใช่ไหมครับได้ไปได้แต่รอ5ชั่วโมงอ่ะหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมหนักจะดูน่ากินอ๋อที่รอต้องรอนานเลยรอนานเฮ้ยแมงวันบินผ่านด้วยอ่ะลูกค้าเยอะแมงวันบินผ่านรีบกินเลยพี่รีบกินนี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะก็เปิดตั้งแต่เช้าครับประมาณสักมันก็ไม่เช้ามากประมาณสายๆประมาณสักเที่ยงครับแล้วก็ปิดดึกครับนี่เห็นรถจอดเต็มเลยเห็นมั้ยฮะเดี๋ยวแป๊บเดียวใช่ก็วิธีชิมร้านนี้แท้ก็ง่ายมากอยู่แถวมหาวิทยาลัยสัมชัญนั่นเองครับซอยราม24ครับผมรออ๋อมันอยู่หลังไอ้นี่เลยใช่มั้ยไอ้เค้าเรียกว่าอะไรนะนี่ไงใช่หรอโอ้โหมาอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะนี่แหมดูซิไข่เย็นไปหน่อยไข่เย็นไข่เย็นดูสิอันนี้ให้เด็กขี่มอเตอร์ไซค์มาผักบุ้งเลยสลดไปนิดนึงบุ้งโตลมมานิดนึงใช่แต่ก็ดูน่ากินหูน่ากินจริงหอมผมเป็นคนที่ใส่เสียนิดนึงนะครับเวลาอยากทานอะไรต้องดมก่อนเหรอคะไม่จริงๆมันเสียมารยาทไม่หรอกมันบอกว่าชาติภพที่แล้วเราเป็นอะไรไงเป็นเรียจานเลยก็ได้พี่ประหลาดกว่าแกต้องกินกับปุ้มไม่ต้องหรอกโอเคเออนั่นแสดงว่าเป็นอาหารที่แบบว่าคุณไปทานบ่อยที่สุดทานบ่อยครับเพราะว่าจากประวัติที่คุณเล่าตอนที่มีภาพดูเนี่ยคุณรู้หมดเลยถามตรงๆคำเดียวเลยติดเด็กในร้านนี้ใช่ไหมผมคุยกับเขายังไม่รู้เรื่องเลยแม่ทุกคนแต่ก็จะเป็นไม่ใช่คนไทยใช่ไม่ใช่คนไทยใช่โอ้แต่เจ้าของ300เลยป่ะที่ใส่นั่นคือเจ้าของมาเฮ้ยเขาเคยใส่นะเขาเคยใส่300คืออะไรอ่ะหนังภาพยนตร์300ไงที่เป็นชุดโลใช่เออเป็นเจ้าของร้านเหรอเอิ่มนึกว่ามีเล่นหน้าแบบซอยตอนไฟเขียวนะเอิ่มนึกว่าเขาไม่เต็มไงแค่3ไม่เต็มอ๋ออันนี้คืออยู่หลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงถามคนก็ได้รู้จักเบียร์สวินใช่ก็อยู่ในซอยรามเนี่ยนะครับคนแถวนั้นรู้จักหมดเลยนะคะน่าทานพี่ปีมชอบทานบะหมี่ไหมคะชอบครับชอบป้อนไหมเดี๋ยวเพิ่งเลยครับท้องยังไม่ดีเลยป้อนไปเดี๋ยวแย่กว่าเดิมปีมบอกว่าตอนนี้ยังไม่รับนะคะเราก็รู้จักร้านของก๊อปปี้ของปีมไปแล้วของอ้นของอ้นของปีมเห็นหน้าร้านก๊อปปี้ก็เรียกก๊อปปี้เขาก๊อปปี้มีร้านไหมมีไหมอ่ะมีก๊อปก็มีร้านเด็ดเหมือนกันเขาสองคนเป็นของคาไปแล้วใช่ไหมของก๊อปแนะนำของหวานมากดีกว่านี่เพราะร้านนี้ไม่ใช่น้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่แต่มันแบบเพิ่มความหวานให้กับตัวเองเด็กสาวเด็กๆก็ยังต้องกินอะไรหวานหวานชอบไปแล้วเวลาคนพูดอะไรหวานๆแล้วชอบจะมีอาการนี่ลิเกแล้วเป็นร้านของหวานนะคะอยู่แถวไหนคะแถวเยาวราชค่ะร้านนี้ก๊อปไปเจอกับเพื่อนตอนที่ก๊อปไปกินเจก็ตะบะแตกเลยจริงหรือเปล่าใช่ค่ะจงเจเลิกเลยเลิกเลยไปดูซิร้านไหนทำน้องก๊อปปี้เจแตกใช่ค่ะเจแตกได้เนี่ยเสียไหมอ่ะเสียป่ะแตกโอ้โหนี่อันนี้ก็เป็นเส้นเยาวราชนะคะเพราะว่าไปที่ร้านเนี่ยแบบเป็นร้านเด็ดของเยาวราชเลยเป็นร้านขนมปังปิ้งเป็นเจ้าเด็ดของเยาวราชใครไปเยาวราชต้องกินครับอ๋ออยู่หน้าธนาคารออมสินใช่ไหมฮะผมเคยกินแล้วชิ้นหนึ่ง400มาไม่ถึงโดนตำรวจล็อกล้อปวดเขียนโดนบ่อยผมโดนบ่อยเห็นไหมคะร้านนี้ดังจริงเพราะว่าคนต้องรับบัตรคิวเลยนะคะฮะ
ร้านนี้รอเป็นชั่วโมงพูดเหมือนร้านโดนัทดังเลยนะใช่แล้วแบบคิวหรอเนี่ยค่ะแล้วความพิเศษของเขานะคะคือขนมปังเขาเนี่ยกรอบนอกนุ่มในหรือจะแบบนุ่มหรือจะแบบกรอบอย่างเดียวก็ได้แล้วหน้าเขาเนี่ยก็สารพัดหน้าเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเนยนมเนยน้ำตาลโอ้ยเนยช็อกโกแลตโอ้ยเลิศน้ำลายไหลเลิศน้ำลายไหลแม้กระทั่งคนเสิร์ฟอ่ะคนขายอ่ะยังหน้ามันเลยอ่ะนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหลายหน้าจริงหลายหน้าจริงคุณผู้ชมเห็นว่าหน้ากล้องเสียดอย่าตกใจนะคะตากล้องน้ำลายหยดใส่แล้วก็มีแบบว่าสังขยาช็อกโกแลตแยมส้มสตรอเบอรี่เห็นไหมคะแล้วแบบเทคนิคการแบบปิ้งขนมปังเขานี่แบบเป็นแบบสูตรลับของเขาเลยใช่หรอป๊อปปี้ไปมากี่ครั้งแล้วคะก็บอกค่ะไปมา2ครั้งค่ะกินครั้งแรกครั้งเดียวครั้งที่2เห็นคิวแล้วท้อครั้งแรกนี่รอนานเท่าไหร่ฮะครั้งแรกนี่รอชั่วโมงนึงค่ะไปตอน 5:00 นได้กินตอน 6:00 นเพื่อนมาครบพอดีโอ้โหได้ก็แบบนั่งรอเพลินๆไปอะไรเงี้ยค่ะแต่เวลาไปเยาวราชเนี่ยห้ามขับรถไปเมื่อกี้นี่เหมือนหน้าน้ำพริกเผาด้วยเนาะใช่มีหลายหน้าครับโอ้หมูสเต๊กอันนั้นเหมือนหน้าหมูสเต๊กน่าทานจังเลยแบบพูดแล้วคือน้ำลายก็เฮือกเฮือกเฮือกเลยแล้วพอครั้งที่2นี่ไปเห็นคิวเขาท้อไม่ได้ทานไม่ทานค่ะครั้งแรกก็เกินพอละเพราะว่าช่วงนั้นกำลังไดอทอยู่ไดอทเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าท้อไม่ได้ทานนะเดี๋ยวพี่จะไปหามาให้ทานนะคะที่อร่อยก็คือเราปิ้งด้วยเตาถ่านมันถึงจะอร่อยได้มันจะดังตรงที่ว่าเราปิ้งด้วยเตาถ่านครับที่อร่อยเนื่องจากเตาถ่านคืออันที่กรอบนอกนุ่มในเนี่ยเป็นขนมปังที่แยกบาดคิ้วบาดคิ้วประมาณ20-30คิวอ่ะครับอร่อยอร่อยมาแล้วมันอร่อยอ่ะข้างในมันนุ่มมหาละนอกไม่เก่าแล้วแบบไส้มันอร่อยนี่ครับวันนี้คุณลุงจะฝากน้องปังให้น้องก๊อฟนะครับนี่เรียกน้องก๊อฟว่าว้าวมาแล้วนะคะจากคุณลุงฝากให้น้องก๊อฟนะคะอันนี้ของแท้หรือของก๊อปปี้คะก๊อฟของแท้ค่ะแท้เลยใช่ไหมใช่ยังร้อนอยู่เลยอ่ะมีกรอบๆอย่างเงี้ยใช่เลยร้อนอ่ะโอ้ยไม่ได้เลยกัดติ่งหูก่อนโอ้ยร้อนร้อนร้อนไหนขอลองกินหน่อยสิปีไม่ยาเป็นร้อนเอาร้อนเหรอลืมจับติ่งหูจับติ่งหูแล้วก็ปีชอบทานหน้าอะไรหน้าสังขยาค่ะเอานี่ดีกว่าอันนี้ร้อนมากไปใส่เหล็กดัดมาหรือเปล่าอุ้ยร้อนอุ้ยหลุดมืออุ้ยเห็นไหมคะมันกรอบจริงเดี๋ยวเฮียเห็นก่อนเดี๋ยวกัดให้ดูเย็นเสียวเหงือกอะเฮ้ยแต่อร่อยจริงอร่อยมากอร่อยมากอร่อยใช่ไหมคะกรอบนอกนุ่มในอย่าอมให้ดิเปิดเปิดยันคอแล้วแบบว่าสังขยาเขานี่แบบว่าแบบมันหอมนุ่มรสชาติกำลังดีเป็นไงคะรสชาติร้านของเขาที่แนะนำอร่อยมากเอาอยู่ไหมคะไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยไม่บอกเขาเอาอยู่จริงๆนี่เราต้องบอกเลยนะคะว่าฝีมือของเขาเนี่ยแต่ละร้านที่เอามาเนี่ยนะคะพวกเราขอให้ป้ายนี้นี่อร่อยเอาอยู่อ๋อตกใจง่ายอร่อยจริงๆเนาะหรือว่าเอาไม่อยู่เอาอยู่เอาอยู่นะเอาไหมปีนี้เอาอยู่นะเอาอยู่แน่นอนนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยเอาขอบคุณมากๆนะคะทุกร้านเลยส่งมาให้เรานะคะก็อย่างนี้เนี่ยถือว่าเราเนี่ยไปรับประทานอาหารเรียกว่าริมถนนนะคะก็ได้รับเขาเรียกรับรู้รสชาติชีวิตในมุมมองของแบบบ้านๆน่ะเรามีมุมมองเรื่องราวชีวิตรอบๆตัวอย่างนั้นยังไงบ้างพี่กับปีอย่างเวลาไปนั่งกินแบบเยาวราชเนี่ยมันก็จะแบบมีหลายพ่อพันแม่ใช่ไหมคะแต่อย่างก๊อฟเนี่ยสเปคขาวตีอะไรเงี้ยก็ไปนั่งส่องหนุ่มกันแถวนั้นจริงเหรอมันบ้านแล้วเล่นค่ะมันก็ได้เห็นแบบวิถีชีวิตของคนแถวนั้นนะคะทำไมครับมันอร่อยว่าแบบคนที่ไปแถวนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่นะคะคนข้างนอกแบบเดินมากินอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเหมือนกับว่าตรงเยาวราชเป็นด่านดักเลยอะไปทุกร้านแบบร้านเด็ดทุกร้านอะเพราะฉะนั้นอะคือถ้าก๊อฟจะไปเยาวราชนี่คือก๊อฟงดอาหารเช้าอาหารกลางวันไปกินมื้อเย็นที่นั่นทีเดียวเลยนี่จริงหรือเปล่าก็ดูได้จากหุ่นผอมอยู่ผอมอยู่แต่ที่แนะนำให้ไปกินเช้านะจะไม่ค่อยมีร้านนะแล้วเราก็จะแบบว่า
ไม่อ้วนฝุ่นกับขมเหลาสิครับเท้าไม่มีอะไรกินด้วยไม่มีอะไรกินด้วยเป็นอันว่านะคะทั้ง3ร้านของทั้ง3ท่านเรารู้จักไปแล้วช่วงหน้าให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมสิคุณใหญ่แน่นอนมีอะไรจ๊ะช่วงหน้าเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยนี่เขาบอกว่าเราจะชวนคุณผู้ชมครับทำอะไรคะทำอะไรดีอะครับบอกชื่อเมนูไงอะไรบ้างนี่เขาบอกว่าให้นะคุณผู้ชมตั้งชื่อเมนูเด็ดๆเข้ามานะเอาแปลกๆหน่อยก็ได้นะแล้วโทรศัพท์เข้ามาพิสดารก็ได้เก่งแต่ว่าให้น่ากินนะไม่ใช่บอกเมนูแบบพิสดารมาแต่กินไม่ได้หน้าแบบบอกชื่อมาแล้วกินไม่ได้ไม่เอาพิสดารเท่เก๋ไก๋สมวัยนี่ดันมาเออถ้าไปยิ้มไม่เห็นตีนกานะ อย่ายิ้มสิอะไรนะสร้างคอนโดให้เหรอต้องติดประชันเนี่ยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามานะคะบอกเมนูเด็ดๆที่คุณผู้ชมเนี่ยตั้งชื่อหรือว่าคิดว่าอุ๊ยเป็นเมนูที่อยากจะแชร์กับเรานะคะส่งมาวันนี้เรามีเสื้อจากภาพยนตร์รักเอาอยู่มาแจกให้ด้วยพี่ปีนจะแจกให้ด้วยโทรเข้ามาที่หมายเลข026159040ตอนนี้พักให้คุณผู้ชมคิดชื่อเมนูเด็ดๆก็แล้วกันค่ะให้คุณฟิล์มก๊อปปี้แล้วก็น้องอ้วนตัดสินเนาะได้ครับสปีกเอาสปีกเอากลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับกับสปีกเอาของเรานะครับก็ยังอยู่กับพระเอกรูปรอนะครับ1คนกับอีก1รอรุ่นใหม่ไฟแรงพร้อมกับนางเอกสาวสวยจากภาพยนตร์เรื่องรักเอาอยู่และอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่เตรียมไว้คิดชื่อเมนูเด็ดๆมาช่วงท้ายรายการนะครับส่งกันเข้ามาเราจะเปิดโฟนถ้าถูกใจนะครับรับเสื้อสวยๆไปเลยนะครับจากรักเอาอยู่พี่ฟิล์มนะครับจะเซ็นลายเซ็นตอกหมุดให้อย่างดีนะครับเพื่อให้ทุกคนเอาไปใส่นี่สวยงามมากลักษณะเหมือนเสื้อฟุตบอลพูดปากไม่ดีแล้วเราคาดกันว่าตัวหนึ่งใส่ได้2คนลิมิเต็ดอีกแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสีกรีนพีซไงคะแบบอนุรักษ์อะไรนี้ค่ะสีเขียวแล้วก็สีฟ้าที่เหมือนกันโอ้ดีนะนี่เขาช่วยกันสร้างสรรค์ผมมาทำลายตลอดเลยให้ลองคิดชื่อเมนูในสไตล์พวกเราซิว่าลองจะนึกออกไหมเมนูแปลกๆอ่ะคุณฟิล์มเอาถามผู้หญิงก่อนดีกว่าเหมาะกับภาพยนตร์คุณสลัดยิ่งรักอ๋ออะไรอย่างเงี้ยสลัดปูอันนี้อะไรดียำหัวเบื่อยำหัวเบื่ออะไรอ่ะผมไม่เคยเบื่อเราเลยอ่ะจริงเหรอเศรษฐกิจปุ๊บนอนความหน้าผัวไม่เบื่อแต่ผัวเกลียดอ่ะของเรามีอะไรอ่ะเนี่ยเอากับกะปิก่อนต้องอะไรยำอะไรเมียเบื่อไม่ใช่เหรอต้องยำมะเขือเผายำมะเขือเผามันไม่เลยนะลอยคุณอ้วนเอาเป็นไข่น้ำคำแล้วกันไข่น้ำคำมันร้อนแหลมอะไรอ่ะไข่พะโล้ป่ะถูกต้องไข่ช่วยชงเลยเด็กรุ่นใหม่เขาเข้าใจกันไปคุยกันหลังฉากกลับมาใหม่พี่ปีมาค่ะไข่น้ำคำไปแล้วคิดไม่ออกยำเมียเบื่อคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกท้องเสียอยู่ยำเฮลักฮะยำร้านเฮลักยำร้านเฮลักก็คุณผู้ชมก็ลองคิดมาแล้วกันนะยำเอาอยู่อะไรเงี้ยนะยำไว้อยู่ยำไว้อยู่เอามาคุยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ครับรักเอาอยู่นะคะเขาบอกว่าน้ำท่วมไม่เท่ากับน้ำเน่ามันยังไงกันก็คือมันถึงมันท่วมเนี่ยยังไงที่ผมว่าไม่เท่ากับน้ำเน่าว่าเราลุยกันไปถ่ายในทุกที่ที่น้ำท่วมทั่วกรุงเทพนะครับทุกที่เลยเราเก็บภาพมาได้หมดอยู่ในภาพยนตร์เรื่องรักเอาอยู่อยากเห็นภาพตัวอย่างจังเลยอ่ะฟิล์มก็ไปเหมือนกับว่าไปแบบไปช่วยใหญ่ไปช่วยเหลือคนแต่คุณฟิล์มก็ไปช่วยด้วยแล้วก็ได้ถ่ายภาพยนตร์ด้วยคือก่อนที่จะถ่ายทำนี่ครับภาพเนี่ยท่วมหมดเลยนี่ก็ดอนเมืองโอ้โหพี่พศลงทุนนะครับสูบน้ำเข้าสนามบินดอนเมืองเพื่อให้ได้ภาพยนตร์เรื่องนี้มาเลยนะครับคือทุกที่ที่ท่วมนะครับเราก็ไปถ่ายได้หมดคือโชคดีมากแล้วก็เราทำงานกันหนักมากในการทำงานก็แข่งกับเวลาแล้วก็แข่งกับทางรัฐบาลเขาประกาศว่าน้ำจะเอาอยู่ไม่ท่วมแน่นอนด้วยเราเลยเครียดกันแบบมากๆแล้วก็เร่งถ่ายกันแบบสุดฤทธิ์นะครับค่ะก็ได้ภาพที่ทุกคนเห็นภาพนี้หมดเลยครับเก็บได้หมดเลยนะครับทั่วประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยจะอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าเขตปริมณฑลเนี่ยประมาณแค่สัปดาห์เดียวแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำอยู่
นะครับก็เลยต้องอยู่สักเดือนครึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ประกาศตลอดว่าเขาจะสามารถผ่านน้ำออกไปได้เราก็เร่งแบบโอ้โหสุดๆนะฮะคือเหนื่อยมากนะครับแต่ว่าก็ยังเอาไม่อยู่นะครับก็เลยทิ้งน้ำให้เราอยู่ถึง3เดือนแล้วไม่แล้วน้องก๊อปปี้อะไรคนอื่นก็ถ่ายทำกันทำไมคุณไปนั่งเรือทำปากเกาหลีอยู่คนเดียวถ่ายรูปคาแรคเตอร์ค่ะอ๋อเหรอคาแรคเตอร์แบบคือนางเป็นทัวริสใช่ทำตัวเสมือนแบบไปเยี่ยมชมแบบว่าทัวริสตลอดเวลาแล้วพี่ฟิล์มของเราเมื่อสักครู่นี้เห็นแบบใส่บูทยาวเลยใช่ก็ต้องใส่กันทุกคนครับใส่กันทุกคนแล้วเจอน้ำท่วมจริงกัดท้องกัดเท้าอะไรมีปัญหาคือจริงแล้วบูทเนี่ยมันเป็นเพียงแค่แฟชั่นที่เราอยากจะสื่อให้คนดูเห็นว่าในตอนนั้นอ่ะทุกคนเป็นแฟชั่นแบบนี้จริงๆครับนะครับแต่ว่าคือตอนถ่ายจริงเนี่ยเอาไม่อยู่เข้ามายันเป้ารอดไปดูส่วนฮะเปลี่ยนหมดฮะเปลี่ยนหมดแล้วเราเนี่ยได้เมนูนี้จากแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่องนี้แบบเมนูเวอร์สกูเนี่ยถูกต้องครับความมากแล้วน้ำมันเป็นยังไงที่ไปเจอสภาพจริงคือน้ำสูงไม่เท่าไหร่ฮะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันแน่นอนว่ามันผ่านอะไรมาเยอะหลายที่แล้วก็มันก็อยู่มานานนะฮะกลิ่นก็แน่นอนว่ามันหนักมากเลยกลางคืนก็ถ่ายด้วยถ่ายครับเห็นบอกมีว่าไม่ใช่เฉพาะมีแต่คนภาพยนตร์เรื่องนี้มีเอฟเฟคต่างๆด้วยเป็นเอ็กซ์ตร้าครับเอ็กซ์ตร้าพิเศษระแวงอยู่เงี้ยเพราะว่าคือตอนที่เราถ่ายเนี่ยในสถานที่เราถ่ายทำกันข่าวลงตลอดเลยว่าจับได้2ตัวแล้วสรุปมา4อะไรเงี้ยแล้วอีก2ตัวไปไหนวะอะไรเงี้ยคืออาจจะว่ายอยู่ข้างขาเราก็ได้อะไรเงี้ยไปกันเชียงมันไม่ว่ายไปไหนหรอกครับมันอยู่ในอู่ผมไปตามจับกับพี่ท็อปพี่ไทยมาตั้งหลายครั้งไม่เจอแถวข้างนอกเนี่ยไปจับได้ในอู่ในอู่รถอ๋อร้อนตัวเนี่ยจะเข้ได้กี่ตัวคุณก็กว่าจะลากกันขึ้นมาได้ก็งัดไม่แรงกันบาแล้วฮะขอบใจนะเดี๋ยวพี่ไปหลังชายกับผมนะครับอย่าใจอารมณ์แล้วต้องมีสติอยู่มันลุ้นจริงๆด้วยเนอะต้องลุ้นต้องแบบว่าต่างๆนานาอย่างนี้เนาะแข่งกับเวลาด้วยแต่เขาบอกว่าพี่ฟิล์มนี่ฝีพายเด็ดใช่ยังไงบ้างฮะน้องอ้นคือผมเองเนี่ยตอนแรกที่มาเล่นเรื่องเนี่ยผมไม่นึกเลยผมต้องมานั่งพายเรือกลางถนนเจอน้ำท่วมหมดเลยแล้วผมเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์พายเรือมาก่อนก็ได้พี่ฟิล์มเพราะว่าพี่ฟิล์มมีประสบการณ์เยอะเกี่ยวกับเรื่องการแสดงอะไรเงี้ยเขาก็สอนเรื่องพายเรืออีกอย่างน้ำมันเชี่ยวไงฮะน้ำแรงมากผมเองก็เรียกว่าคุมเรือไม่ได้เลยก็ได้พี่ฟิล์มคอยช่วยแล้วทำไมคุณฟิล์มถึงพายเรือเก่งเด็กบ้านนอกครับบ้านก็อยู่ริมน้ำเลี้ยงไปดูเขาไปเที่ยวบ้านอยู่สระบุรีอยู่แถวแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำป่าสักเดี๋ยวมันมารวมกันมาเจอที่ท่าจีนบอกที่ไปนะก็เลยพายเรื่องใหญ่ก็เลยพายเป็นก็เลยพายเป็นเรื่องนี้นี่ถ่ายกันทั้งหมดจริงๆเลยเนี่ยนานไหมกี่เดือนเกือบ3เดือนครับเราเก็บโลเคชั่นน้ำท่วมได้ 80% ครับได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็แห้งอีก 20% และเล่าคร่าวๆสักนิดหนึ่งได้ไหมในเรื่องเนี่ยบอกอะไรให้กับคนดูบ้างก็ในเรื่องนี้เนี่ยพยายามจะสื่อว่าไม่ว่าทุกคนจะผ่านความทุกข์มายังไงนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้จักอยู่กับความสุขให้เป็นคุณก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างตัวละครทุกตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มคนที่เขาพยายามสื่อให้เห็นว่าไม่ว่าน้ำจะท่วมไม่ว่าทุกคนจะมีความทุกข์เนี่ยแต่คนกลุ่มนี้เขาสามารถอยู่กับมันได้อยู่ด้วยอะไรครับอยู่ด้วยสติแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้สิ่งที่ให้ก็คือว่าใครที่ถ่ายรูปตอนน้ำท่วมไม่ทันใครที่โดนปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันคุณมาดูหนังเรื่องนี้คุณก็จะย้อนกลับไปวันเก่าอีกครั้งหนึ่งที่คุณได้แบกได้หามได้ยกได้ช่วยกันคนไทยที่ทะเลาะกันอยู่ทำไมตอนที่น้ำท่วมคุณกลับมาช่วยกันได้ตอนนี้แห้งคุณไปทะเลาะกันอีกละคุณได้รำลึกถึงว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งเฮ้ยมันจริงๆแล้วมันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับใจไม่ดีพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาปล่อยน้ำมาให้เราสามัคคีใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ผมว่านอกจากความสนุกเสียงหัวเราะความฮาน่าจะให้สาระกับทุกคนได้มากฟิล์มรับบทเป็นผมรับบทเป็นถุงเงินครับผมถุงเงินได้เป็นครูเป็นอะไรฮะเป็นอาชีพถุงเงินก็เป็นคนหนึ่งที่โดนปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแล้วก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่พูดตรงๆนะครับแล้วก็เป็นวัยรุ่นที่สื่อในสมัยนี้เป็นวัยรุ่นที่แบบว่าเป็นสมัยนิยมที่เวลาพูดจากับผู้หญิงพูดกันตรงๆไม่มีแบบแบ่งเพศว่าเรียบร้อยเหมือนละครสมัยก่อนหรือเป็นสมัยก่อนไม่แทงตรงๆเลยพูดกันตรงๆตัวนางเอกก็เป็นคนตรงๆได้ต่อปากต่อคำกันได้เป็นซิมซิมิเหรอฮะไม่ใช่เห็นบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับผมใช่ครับก็ทั้งหมดเลยแล้วก็ปี้อะคะก็ปี้ในเรื่องรับบทเป็นเมยสุยค่ะแปลว่าสายน้ำที่งดงามหรือจริงๆก็คือน้ำนั่นเองแต่พอดีหน้าหมวยก็เลยได้ชื่อว่าเมยสุยแล้วไม่สุยนี่เป็นอะไรเป็นวัยรุ่นที่มีเฮฮากิ้วก้าวเวลาเขาน้ำท่วมกันอ๋อคาแรคเตอร์ของก๊อฟจะเป็นเอเจนซี่สาวค่ะสุดห้าวแบบมั่นใจในตัวเองแบบ
แต่งตัวออกแนวออกมาจากแมกกาซีนวอล์กอะไรเงี้ยสีสันสดใสมากเสื้อเขียวกระโปรงแดงรองเท้าบูทสีฟ้าคือมั่นใจในตัวเองอะไรแบบผิดๆสีทุกอย่างคอนทราสต์กันหมดค่ะแล้วนางมาประกอบกันอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยเพื่อจะบอกอะไรคะการแต่งตัวของก๊อฟอะค่ะก็เหมือนกับว่าจะได้ไม่ต้องเศร้าไงคะในภาวะนั้นช่วงที่ทุกอย่างสนุกกับการลุกขึ้นมาดูแลคืออะแดปต์กับสถานการณ์ให้ไปอยู่ร่วมกันได้ใช่แล้วคุณมีแฟชั่นน้ำกัดเท้าไม่ตัวไหมฮะไม่มีค่ะไม่ถึงแต่ก็มีแฟชั่นลายโปกดอทขาก็มีเป็นลายอะไรโปกดอทโปกดอทคือลายจุดไงคะยุงกัดยุงกัดเป็นเทรนด์ใหม่ที่มาตอนนี้โอ้ยตายตายเราไม่รู้เรื่องเลยโปกดอทเก็บไปใช้ก่อนโปกดอทอ้นนะจ๊ะอ้นครับของผลนะของผมผลนะผลนั่นแหละของผมนะฮะในเรื่องก็รับบทเป็นสังหมองนะฮะสังหมองก็จะเป็นคนหน้าให้อยู่แล้วไม่ได้มาจากเรื่องชั่วฟ้าลินสลายไม่ใช่ลินสลายไม่ใช่ไม่ใช่ฮะก็จะเป็นคนที่เรียกว่ามั่นใจตัวเองสูงมากแล้วก็ผมเองก็ไปหลงรักนางเอกเขาแล้วก็เป็นคนที่เข้าข้างตัวเองว่าแบบเขาชอบเราเป็นคนที่หลงตัวเองว่าแบบเราอะรอเราด้วยเพอร์เฟกต์อะไรอย่างนี้แล้วก็ใครทุกคนที่ว่าเป็นผู้หญิงอะเราสามารถจีบได้หมดแต่เธอชื่อสังมองเป็นสังมองแต่เขามีฉากประทับใจนะเป็นฉากฉากอะไรคะก็บอกว่าโอ้โหทำเงินเป็นฉากเรียกว่าเป็นฉากที่ยากดีกว่าเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยผ่านฉากนี้มาก่อนแล้วก็เขินด้วยก็เป็นอะไรอยากรู้อ่ะเป็นฉากเลิฟซีนครับฮะเลิฟซีนกับพี่ฟิล์มใช่ไหมอย่านะเล่นกันข้างลำเรือเลยค่ะตอนทหารเข้ามาช่วยอุ้มมาเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นนางเอกคู่หนึ่งกับเป็นคู่ผมแล้วก็เป็นเบลครับแล้วยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเขาบอกว่าสามมุมเลยนะคือกล้องสามตัวสามรอบหน้าข้างเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็คือตอนแรกคือมันเป็นช่วงที่จริงๆหนังนี้มันจะมีอะไรมีการทำรีเสิร์ชด้วยมันจะมีฉากจบสองแบบอะไรอย่างนี้แล้วก็มันจะมีการมาถ่ายซ่อมอีกครั้งนึงแล้วอีกครั้งนึงเนี่ยก็คือเป็นฉากจบที่สมบูรณ์ที่มาถ่ายทุกครั้งครั้งที่เราเห็นในโรงอะไรเงี้ยก็เป็นฉากที่ต้องมาแทรกเรื่องเลิฟซีนที่ผมเองไม่ทราบมาก่อนมาถึงปุ๊บมาซัดเลยพี่พจน์ให้เล่นซัดเลยครับก็ซัดกันเลยเหรอครับเลยครับมาถึงปุ๊บก็ผมก็เขินมากไม่เขินมากเล่นยังไงเล่นไงพี่เป็นเบลต้องไปดูในหนังต้องไปดูในหนังนี่เขาอยากจะดูกีซินเล็กๆน้อยๆพี่เป็นเบลมันเด็ดตรงช่วงหลังมันเด็ดตรงข้างหลังนี่แหละเด็ดตรงช่วงหลังใช่นี่ต้องดูเลยรู้เปล่าเพราะว่าฉากเลิฟซีนอย่างเงี้ยเวลาดูทีไรเราก็มีความสุขทุกทีเลยแต่เราอยากดูผู้ชายกับผู้หญิงแล้วไม่อยากดูคู่กับเธอหรอกเตือนทำไมนะพอบอกพี่ท็อปเล่นเลิฟซีนแล้วพี่ขำตลอดเอายุมันจริงอ่ะแหมเขาก็มีชีวิตจริงที่เราต้องมีบทนี้บ้างแหมนิดนึงอ้าวเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันเอาไว้ถึงเรื่องเมนูใช่อยากรู้นะคะว่าเมนูเด็ดที่ตอนนี้โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยนะคะแต่ละสายมีชื่ออะไรกันบ้างเราจะได้เลือกกันแต่ระหว่างที่เรากำลังเลือกเมนูให้น้องฟิล์มฝากภาพยนตร์เรื่องนี้สักหน่อยครับก็ขอฝากนะครับรักเอาอยู่นะครับยังไงก็7มีนาคมนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับอยากให้คนไทยทุกๆคนไปดูกันเยอะๆนะครับยิ่งคนที่โดนปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมด้วยกันเนี่ยอยากให้ไปเป็นกำลังใจนะครับให้แก่กันและกันก็คือไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วผมเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องเดียวและเรื่องแรกที่ไปถ่ายตอนน้ำท่วมนะครับผมพยายามเก็บทุกโลเคชั่นที่น้ำท่วมไว้ได้หมดนะครับก็อยากให้ทุกคนไปดูกันนะครับไปดูกันใช้ชีวิตว่าคนที่เขามีความสุขที่เขามองข้ามความทุกข์เป็นแล้วเขาอยู่กับมันได้เนี่ยเป็นยังไงไม่ว่าอีกกี่ปีถ้าเกิดว่าน้ำจะมาแต่อย่ามานะครับแต่ถ้ามานะครับเราก็จะรู้จักการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตว่าการอยู่อย่างมีความสุขอยู่ยังไงและผมเชื่อได้ว่านอกจากเรื่องราวนะครับของเรื่องนี้แล้วตัวแสดงทุกตัวเล่นกันเต็มที่นะครับแล้วก็อยากมอบความสุขให้กับทุกคนจริงๆฝากไว้ด้วยครับเอาละค่ะนี่นะคะเสื้อตัวนี้กำลังจะมีเจ้าของแล้วนะคะทีมงานเราคัดกันมาแล้วก็บอกว่าเวลาไม่ทันเขาคัดมาเลยนะคะชื่อเมนูที่ถูกใจเดี๋ยวเรารับสายแล้วฟังดูว่าเมนูนี้ชื่ออะไรสวัสดีค่ะคุณโอสวัสดีค่ะคุณค่ะปุ๊ใช่ไหมคะใช่ค่ะดูอยู่นะคะจ้าเมนูที่ออกอากาศเขาบอกไม่เป็นไรออกได้อ๋อเมนูที่ชื่นชอบที่ตั้งมาแล้วชื่ออะไรครับก็คือยำค่ะจะทะลึ่งไม่เป็นไรนะไม่ทะลึ่งหรอกครับผมชินกันมากยำไข่จระกาอุ้ยสุภาพอ่ะชื่อในวรรณคดีด้วยยำไข่จระกายำไข่จระกาแล้วเมนูจริงๆชื่ออะไรนะดูเมนูแล้วก็นี่มันแปลกดีใช่ไหมคืออะไรอะคะมันเป็นเมนูอะไรครับเฉยนะคะขอทายก่อนได้ไหมคะอะไรคะขอทายยำไข่จระกาออก
ไข่เยี่ยวม้าป่ะใช่แล้วโอ้โหเก่งก็พี่เราเป็นก็เอาไข่เยี่ยวม้ามายำเหมือนกับเรายำไข่เค็มอย่างเงี้ยโอ้มาแล้วก็เอ๊ะยำไข่จะละกันจะรู้แล้วจะรู้ว่าหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงเขาก็ยำไข่อะไรเหมือนกับไข่ยำไข่เค็มที่เราทานจากข้าวต้มนะคะไข่จระกาพาโชคแล้วคุณอุ้รับไปเลยค่ะเสื้อนะคะรักเอาจากคุณฟิล์มนะคะให้คุณฟิล์มน้องก๊อปปี้แล้วก็น้องอ้นเซ็นให้นะคะคุณอุ้ขอให้เซ็นด้วยนะคะค่ะขอฟรีกับน้องฟรีครับผมเป็นทั้ง3คนที่มีได้ไหมคะได้ค่ะครับก็สวัสดีนะคะน้องฟรีครับผมก็ดูอยู่นะคะครับแล้วก็ติดตามผลงานอยู่ก็ขอให้ผลงานหนังที่จะเข้านี่ให้ได้มีกำไรแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะคนดูเยอะแยะนะคะขอบคุณมากเลยครับส่วนน้องก๊อปปี้ก็ขอให้มีการแสดงเยอะๆเห็นเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะในโทรทัศน์ก็น่ารักดีนะคะส่วนน้องอ้นนี่ที่เคยไปดูตอนที่ประกวด AF นะคะขอบคุณมากพี่น่ารักขอให้สู้ๆแล้วก็มีงานการแสดงมากๆนะคะครับเลยนะขอบคุณค่ะคุณลูกค่ะเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะคะค่ะแล้วก็สวัสดีน้องใหญ่น้องใหญ่จำไม่ได้ว่ามันต้องใหญ่หรือเล็กน้องใหญ่ครับน้องก็ใหญ่ค่ะสวัสดีนะคะครับผมสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยคุณอุ๊ยำไข่จระกาน่ารักแบบนี้ทั้ง3ท่านก็จะร่วมบันทึกบนแผ่นหลังเสื้อนี้เพื่อมอบให้กับพี่อุ๊ใช่นะคะเป็นความประทับใจไม่แล้วไข่จระกานี่เข้ากับภาพยนตร์ด้วยเนาะคือน้ำมันไม่ก็จะอาบน้ำมันเน่าไข่มันก็จะเป็นสีดำๆเป็นไข่เยี่ยวม้าไข่จระกาแม่เหมาะเหม็งกันจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ฟิล์มน้องก๊อปปี้น้องอ้นนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ Speak Out ของเราเราก็มีดอกไม้สวยๆนะคะคลิปเก่งครีเอทีฟมากมีผลไม้ให้2ลูกไม่รู้หรอว่าแขกก็ไม่รับ3คนให้ก็หาคนลงตัวมอบให้เป็นกำลังใจรักเอาอยู่ค่ะเป็นกำลังใจให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคนไทยที่ชอบภาพยนตร์อยากจะสนับสนุนภาพยนตร์ไทยนะครับอย่าลืมไปดูเรื่องนี้จะเห็นอย่างที่คุณฟิล์มบอกครับความรักความผูกพันความเอื้อเฟื้อความสามัคคีจะอยู่ในเรื่องนี้ดูแล้วยิ้มอย่างแน่นอนแน่นอนแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับพิธีกรพ่อลูกอ่อนที่ยอมสละนะคะสำหรับข้าวกับครอบครัวมาทำหน้าที่พิธีกรให้เราคุณใหญ่ฝันดีค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะอย่าเพิ่งไปค่ะเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากเจสสิก้าซาร่านะคะและแน่นอนดอกไม้เมื่อสักครู่พี่บอกยังจากร้านประกอบสายไรอ่ะอู้เจอน้ำท่วมไม่ส่งดอกไม้พี่มาต้องเกือบ3เดือนเนี่ยเขาอยู่จรัญสนิทวงท่วมถึงคอนี่แกก็เก็บดอกบัวงาจะจัดช่อไม่มีใครจ้างแกก็ตอนนี้รับจัดดอกไม้สดตลอด24ชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้สปีกเอาของเราลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ